คุณครูให้เด็กๆทบทวนบทอาขยานบทนี้อีกหนึ่งเที่ยวอ่ะพร้อมแล้วไปเลยค่ะปิ้งพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3สับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอคุณครูฝากกลับไปท่องเป็นการบ้านด้วยนะคะตอนนี้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะเราจะทดสอบกันโดยเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวเวลาหยิบสมุดกลุ่มที่หนึ่งใช้อะไรหยิบเอ่ยแล้วเสียงดังมาจากไหนเอ่ยคุณครูให้เวลาและเรียนปลายทางด้วยนะคะแค่10ข้อค่ะไม่เยอะเลย10ข้อเท่านั้นแต่ตอนนี้ครูให้เวลานักเรียนมีสมาธิก่อนห้ามปรึกษากันไม่ว่าต้นทางหรือปลายทางการกระหนกคุณครูนึกว่าขวัญนภาไม่ใช่เป็นการกระหนกนั่งลงค่ะที่1พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วมองคุณครูให้ดีนะคะข้อที่1เจ้าเนื้ออ่อนคือใครโอ้โหคุณครูเรียนตั้งนานแล้วเจ้าเนื้ออ่อนคือใครก็ลูกสัตว์ขอเด็กน้อยขอคุณแม่เจ้าเนื้ออ่อนเอ่ย
จ้าอ่อนให้อุ้มจำได้ไหมคะเจ้าเนื้ออ่อนคือใครกลูกสัตว์ทอเด็กน้อยคอคุณแม่ธัญรักษ์โอ้โหนักเรียนปลายทางเยี่ยมมากเลยไม่มีเสียงเลยไปข้อที่2นะคะข้อที่2ไปได้หรือยังคะนักเรียนปลายทางได้แล้วค่ะอย่าลืมกฎกติกาของเรานะคะไม่มีเสียงเลยนะคะบทกล่อมเด็กมีประโยชน์อย่างไรบทกล่อมเด็กมีประโยชน์อย่างไรก็ใช้ร้องเล่นขอใช้ร้องให้เพื่อนคอใช้ร้องกล่อมน้องบทกล่อมเด็กมีประโยชน์อย่างไรก็ใช้ร้องเล่นขอใช้ร้องให้เพื่อนคอใช้ร้องกล่อมน้องข้อที่ไปได้หรือยังคะข้อที่สองเรียบร้อยหรือยังข้อที่3ข้อที่3คุณครูไปแล้วนะคะนักเรียนปลายทางลูกไก่ร้องเสียงอย่างไรลูกไก่ร้องเสียงอย่างไรตามบทเรียนของเรานะคะกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กเจี๊ยบเจี๊ยบตามบทเรียนของเรานะคะที่แม่ไก่พาลูกไก่ออกหากินนั้นเขาถามว่าลูกไก่ร้องเสียงอย่างไรกอกุ๊กกุ๊กขอกิ๊กกิ๊กคอเจี๊ยบเจี๊ยบไม่ต้องออกเสียงค่ะกลุ่มที่2นักเรียนปลายทางบอกว่ากลุ่มที่1มีเสียงคุณครูให้ร้องในใจไงคะข้อที่4ข้อที่4คุณครูไปข้อที่4แล้วนะคะไก่ชอบกินอะไรเป็นอาหารไก่ชอบกินอะไรเป็นอาหารก็หญ้าขอข้าวเปลือกคอปลาฟังอีกครั้งนะคะไก่ชอบกินอะไรเป็นอาหารก็หญ้าขอข้าวเปลือกคอปลาข้อที่ห้าสมุดอยู่ไหนคะอ๋อเอาปิดไว้ให้เพื่อนดูเยี่ยมมากแล้วอย่าลืมเขียนนะคะไม่ใช่ปิดเพลินนะลูกข้อที่5ว่าอย่างไรนะข้อที่5แม่งูกินน้ำบ่อไหนโยกไปก็โยกมาแม่งู
กินน้ำบ่อไหนโยกไปก็โยกมาก็บ่อโศกขอบ่อหินคอบ่อทรายข้อ5แม่งูกินน้ำบ่อไหนโยกไปก็โยกมาก็บ่อโศกขอบ่อหินคอบ่อทราย